ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดอดีตแชมป์รุ่น112ปอนด์ลุมพินีดาวรุ่งของสนามมวยลุมพินีนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมปี2559ครับนักมวยไทยดีเด่นของการกีฬาประเทศไทยปี2562ครับปี2562ในค่ายมวยจิตเมืองนนท์กวาดทุกรางวัลครับในวงการมวยนะครับแล้วทุกสถาบันด้วยครับค่ายมวยยอดเยี่ยมโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมนะครับนักชกยอดเยี่ยมครับค่าตัว 150,000 บาทนะครับทางด้านของเขี้ยวพยัคฆ์ในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยครับเขี้ยวพยัคฆ์น้องชายของพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์แหละครับพี่ชายนี่ยอดมวย3พศเหมือนกันครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับมีเดชสุบินอศิริวุฒิเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับนี่ลูกชายของพี่สุเทพครับโอ้โห 4-5 คนพี่น้องนี่เป็นนักมวยหมดเลยครับผมพยัคฆ์พันพยัคฆ์เขี้ยวพยัคฆ์ยังมีหลานชาย2พยัคฆ์อีกขนองศึกกกรรมนาถครับ5ไฟยังไม่แพ้ใครนะครับ20ปีจากอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีครับมีคุณกรรมนาถชูสุวรรณครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะไฟนี้มีอาจารย์ต๋อมนะครับย้ายไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรีที่พระราม2ครับนี่ขอขั้นนิดนึงนะครับก็เนื่องในโอกาสครบรอบนะครับ1ทศวรรษจังหวัดบึงกาฬขอเรียนเชิญลูกหลานพญานาคาร่วมทําบุญนะครับบูชาวัตถุมงคลเจ้าปู่อือลือราชานาคราชนะครับรุ่นเปิดกุทรัพย์นครนาคานะครับรวมแสนล้านว่างั้นเถอะนะว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวรายได้ก็สร้างหลังคานะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสมทบทุนสร้างพระวิหารกลางน้ำด้วยสร้างบันไดสร้างห้องสุขาทางขึ้นถ้ำนาคาด้วยนะครับวัดป่ากินรีตำบลโพหมากแห่งจังหวัดบึงกาฬนะครับติดตามดูนะครับสดอยู่ที่ทางด้านของขนองศึกครับมีชนะยอดขุนทัพชนะชัยแล้วก็ล่าสุดชนะน้องยก2ประจันบานครับส่วนทางด้านของเขี้ยวพยัคฆ์นี่ก็ชนะคมปตักแล้วก็ชนะนาบิวมา3ปอนด์จะมีผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากรูปร่างครับเขี้ยวพยัคฆ์สูงชะลูดดีเหลือเกินครับความสูงได้เปรียบนะครับแต่ว่าแพ้ความหนาเดินเข้าหาครับวันนี้เปลี่ยนทรงเลยนะครับปกตินี่เป็นมวยจังหวะ2จังหวะ3เลยครับวันนี้เดินเข้าหาขนองศึกนั่นแหละครับเขี้ยวพยัคฆ์ล่าสุดไปชนะนาบิวมานะครับที่รังสิตแม่เขี้ยวพยัคฆ์ต่อยกับใครไม่เคยส่วนสูงนะครับไม่เคยเตี้ยกว่าใครแต่ว่าไปต่อยกับนาบิวที่รังสิตมานี่ต้องบอกว่าเล็กกว่านาบิวเลยครับวันนั้นก็น่าจะเป็นคนเดียวแหละครับที่เขี้ยวพยัคฆ์ชกด้วยแล้วเสียเปรียบส่วนสูงฮะเพราะนาบิวนี่สูงเหลือเกินครับมาดูวันนี้ครับจะสกัดทางดังขนองศึกได้หรือไม่ได้ครับพรุ่งนี้ฮะน้องชายสุดที่รักของผมนะครับน้องต้องคูบอลครับที่จังหวัดอุบลนะครับณออนอุบลครับแต่งงานครับเรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมงานเอาพักก่อนเดี๋ยวกลับมาขาใกล้บ้านท่านรวมไปถึงยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันต์จิบกันได้ทุกวันแล้วครับเสือ11ตัวครับยกที่2นะครับก่อนชมยกนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นวงการมวยภาคใต้แล้วครับศึกวันพิทักษ์ธรรมบวกสอสมายซุปเปอร์ไฟในวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับไปดูเพชรมหาชนกับประตักเทพเสกสรรกับปรับศึกศิวากรกับเพชรอู่ทองก้าวหน้ายอดเหล็กเพชรแล้วก็แสงมณีครับจากขยี้กับก้องไกรครับโดนหมัดแล้วฮือฮาเลยนะครับนี่ครับต้นนี่ไม่รู้ใครหมู่ใครจ่าครับขนองศึกวันนี้ห้าวเป้งเหลือเกินครับโดนไปแล้วนะครับเขี้ยวพยัคฆ์อย่าลืมนะครับว่าเขี้ยวพยัคฆ์โดนหมัดนี่ก็ร่วงมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนหมัดช่อฟ้าหรือโดนหมัดใครครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอย่าคิดว่าของมันแน่ครับขยับเข้าไปครับขนองศึกตัดล่างไปก่อนนะครับเตะขาให้เปิดบนครับเปิดบนปุ๊บก็มีหมัดตามเตะสายสูงนั่นแหละครับขยับไปเรื่อยนะครับขนองศึกรุ่นน้องว่างั้นเถอะเอ้าเกือบยักเตะผ่านหน้าไปเลยทีเดียวสายขับขวานะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งโอ้โหเนี่ยครับไฟนี้ทางด้านขนองศึกย้ายไปซ้อมอยู่ที่สารวัตรกีครับเด็กกำลังห้าวเลยครับ23ปีเท่ากันแต่ว่าชั้นมวยเป็นรองทางด้านของเขี้ยวพยัคฆ์นะครับสูงนี่175เซนติเมตรเท่ากันเลยครับเอาละครับปาดหัวตัวเท่าครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับเคยแพ้มามีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วคืนด้วยแข้งขวาเขี้ยวพยัคฆ์ไปซ้ายนะครับ
เน้นไปที่หมัดด้วยครับวันนี้ขยับเข้าไปเกี่ยวพยักตอนนี้ต้องวนแล้วครับทวนเข็มนาฬิกาครับหมัดซ้ายครับตอนเข้ามุมอับหมัดซ้ายตรงครับยังโดนไม่เต็มครับยังโดนไม่เต็มถีบเอาไว้ขยับเข้าไปครับขนองศึกขาวกระเร็วครับดึงตัวหลบได้สวยครับเอาหลบได้เหมือนกันอ้าวติดไปเรื่อยนะครับน้ำเงินขนองศึกเกือบพยักแดงนะครับโอ้โหมีทุกลูกเหมือนกันนะขนองศึกแม่คนนี้เหมาะเหม็งเลยรูปร่างนี่พอเท่ากันเลยทีเดียวปาดหัวตัวเท่ากันแต่ว่ารุ่นหลังว่าไงเอ้าขวาของเกียร์พยักเริ่มจะฉายเลยนะครับเอ้าแจ็คนั่นแหละครับเกียร์พยักนั้นก็เรียกว่าต่อยในทรงของตัวเองนะครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาครับจังหวะฝีมือตั้งรับอยู่ข้างเชือกครับเกมรับนี่ต้องบอกว่าเหนียวหนึบเหนียวแน่นแหละครับเอาละครับขนองศึกหุกขวานำครับกำลังสดกำลังห้าวได้โอกาสครับได้โอกาสแก้มือล้างตาครับผ่านได้หรือไม่ได้น่าสนใจนะครับ อยู่ในช่วงที่กำลังห้าวครับอย่างที่เรียนไปครับศอกซ้ายของขนองศึกเตะขวาครับเที่ยวพยักตัดล่างครับขนองศึกครับเตะขาครับอยู่ไม่อยู่ครับหมัดซ้ายครับอัปคัตขวาหมัดซ้ายแหมถากไปถากมาครับแล้วก็หมดยกที่ลพัฒน์รัตดาทิติยานันท์ครับหรือว่าน้องดาครับพรุ่งนี้ครับที่ห้องพาราโซอ่อนอุบลชั้น2ครับเรียนเชิญครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับแบ็กจันดีครับวิชานตันธรวิสูตรนะครับจะเข้าพิธีมงคลสมรสกับเนตรสกุลเมตตานะครับรุ่นนี้ครับที่เยอะนามนามตระกูลคุ้นๆนะสรุปแล้วนี่นะมีแต่ท่านอื่นเนี่ยแต่งงานนะแต่3ท่านเนี่ยครับโสดฮะโสดตลอดก้าวขาออกจากบ้านก็โสดแล้วเดินต่อครับทางด้านของขนองศึกเนี่ยครับโอ้วันนี้นี่ชกถูกวิธีเลยครับเล่นงานช่วงล่างไปก่อนครับคือถ้าเกิดเตะขาก็ให้หนียากอะครับเตะขวามาครับเที่ยวพยักบวกหมัดซ้ายทันทีครับขนองศึกไปเข้าวงนะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับขนองศึกครับโอ้โหต้องบอกว่าห้าวเป้งเลยครับเอาละครับเตะขาต่อยากอ้าวอ้าวอ้าวเที่ยวพยักโอ้โหต้องเก็บอาการซ่อนอาการได้ดีแล้วครับโอ้ย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 ไหวไม่ไหวเนี่ยไหวไม่ไหวเนี่ยโอ้ถูกตำราเลยนะครับเตะขาแล้วต่อยหมัดขนองศึกเอ้าโอ้ได้ใจเลยนะครับตอนนี้ครับแม่เห็นออกอาการนี่เหมือนฉลามได้กินข้าวเลือดเลยครับขนองศึกครับเตะขาครับเที่ยวพยักยังแก้ไม่ตกนะครับยังโต้ไม่ได้เอาทีขวาไว้ครับขนองศึกพยายามเดินเข้าหาครับเที่ยวพยักตีเข่าซ้ายจับเหนี่ยวแขนเอาไว้ครับรวบขึ้นบนครับขึ้นบนเตะขวามาถึงตัวต้องพยายามถึงตัวครับโอ้เจอศอกซ้ายแล้วครับใส่กันยับแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยครับแม่เจ้าเลยครับคู่เอกของมวยดีวิธีไทยจิ๊บเมืองนนท์ในวันนี้ครับเอาละครับต้องปิดช่องไฟแล้วครับปิดช่องโหว่ครับทางด้านของเขี้ยวพยักษ์ด้วยการเดินแล้วครับเอาละครับแข้งขวาใส่เข้าไปจับในเข่าขวาใช้แขนล็อกเอาไว้เลยครับทางด้านขนองศึกไปลงเอวครับเอ้าหายแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วเขี้ยวพยักษ์ชนแล้วชนแล้วเอ้าไงยังตีไม่ชัดนะครับน้องศึกแกกอดไปด้วยเอาคุณป้องใช่นะครับนี่ยกเข่าขวาขึ้นมาบังเข่าซ้ายครับเอาละครับเนี่ยครับถอยไม่ได้แล้วตีเข่าขวาครับเที่ยวพยักตีเข่าซ้ายเวียงไม่ล้มไม่ล้มขนองศึกไม่ล้มยังแข็งแรงอยู่ครับเตะขาไม่เอาละครับพยายามหดไปที่ขาแทงเข่าซ้ายดักแทงเอาไว้ครับขนองศึกเจอเข่าขวาของเที่ยวพยักบนเวทีครับวรชิตแชมป์ชื่นครับแยกออกมาว่ากันต่อครับเที่ยวพยักเดินไม่ถอยแล้วนะครับแข้งขวานำเข้าไปคืนด้วยซ้ายครับขวามาก็คืนด้วยซ้ายแล้วครับพลิกออกข้างเอาละครับหมัดขวาใส่เข้าไปไม่ถอยแล้วครับเดินอย่างเดียวครับใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของเขี้ยวพยักกลายเป็นมวยบู๊ไปเลยนะครับเขี้ยวพยักครับหลังจากที่ออกอาการตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋นะครับโดนเตะขาครับศอกซ้ายดักเอาไว้เตะขวาครับเขี้ยวพยักเตะขวาครับเริ่มเตะได้เหมือนกันครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับโอ้โหเจ็บจนชานะครับเกียร์พยักเอาหมดยกก่อนเลยทีเดียวเดี๋ยวมาสู้กันนี่เปิดขุมทรัพย์นครนาคาเอาบนเวทีก่อนเลยเอาละครับเตะขวาครับโดนหุ้ยซ้ายสวยครับขนองศึกเกียร์พยักจัดได้ตีได้ไหมครับตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาครับขนองศึกเกียร์พยักตีเข่าขวาโอ้ต้องเป็นมวยบู๊แล้วครับเดินต่อครับโอ้ยดักศอกครับขนองศึกถีบขวาไว้แทงเข่าขวาครับเกียร์พยักเข่าขวาครับแล้วขึ้นบนเข่าซ้ายของขนองศึกเขี้ยวพยักตีเข่าขวาขนองศึกพยายามสู้ในครับยกที่4ครับไทยไล่ชี้ชะตาเลยครับต้องบอกว่านานๆจะได้เห็นเขี้ยวพยักชิงเดินสักครั้งหนึ่งครับใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับเอาละครับ
ขนองศึกหนีไม่ออกไล่แขนแล้วครับไล่แขนสู้เข้าครับอยู่ที่วงในโอ้โหเข่าขวายัดเข้าไปเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหวุ่นวายไปหมดแล้วครับอึ้งไปหมดแล้วครับบรรยากาศในสนามเวลานี้ครับเอ้าเกือบพยักเลยครับแม่ขนองศึกชิงเดินเลยเอ้าชิงเดินก่อนเอ้าขาไปอีกแล้วหมัดไปแล้วหมัดสองมาไหนล็อกเกือบพยักเอ้าตีโดนบิดไปบิดมาเอ้ายังแข็งแรงอยู่นะครับไม่ล้มครับแทงขวาราคาไว้แล้วปั๊บแหมเกือบไปหันหลังให้ครับเกือบเสียเหลี่ยมกรรมการวรชิตชื่นครับแยกออกมาครับต่อยซ้ายลำตัวครับขนองศึกโอ้โหมันเหลือเกินครับคู่นี้นั่นแหละครับสู้ยิบตาสู้ถวายหัวแล้วครับขนองศึกได้3ปอนด์ครับได้โอกาสแก้มือล้างตาครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับเวลาดีๆเวลาสวยๆแบบนี้เข่าซ้ายยัดเข้าไปอีกแล้วปัดซ้ายครับโอ้โหนี่ครับทั้งเข่าทั้งหมัดเล่นงานลำตัวครับเตะขวาครับจะมีแกว่งเหมือนกันครับเที่ยวพยัคฆ์นี่ครับเข่าซ้ายเข่าขวาครับศอกซ้ายครับเทลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับแม่แทงเข่าซ้ายครับขนองศึกเที่ยวพยัคฆ์จับได้ตีได้ไหมแม่ตีไม่ได้นะครับเข่าเชือกเข่าเชือกแล้วตีเข่าซ้ายครับขนองศึกโอ้โหนั่นแหละครับด้านล่างครับชายมีบุรีครับหน้าดำครับเครียดแล้วครับน้องไม่กลัวพี่แล้วนะครับนาทีนี้น้องไม่กลัวพี่แล้วครับเอ้าชนอีกชนอีกเอ้าขนองศึกถีบไว้โอ้ลูกถีบมีใช้ได้นะครับของขนองศึกเอ้าไหนนายยังตีไม่ได้นะครับกระโดดโดนเยอะเหมือนกันนี่เขียวพยัคฆ์โดนโยงท่านขึ้นเข่าไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่แหละกรรมการวรชิตแยกนานะครับถีบเอาไว้ครับโอ้ดูเหมือนยุบไปเลยครับทางด้านของเขียวพยัคฆ์ครับนี่ครับปัญหาก็เกิดจากขาแหละครับเพราะขานี่มันเจ็บปุ๊บก็คิดได้ทำไม่ได้ครับโอ้นี่ครับถีบขนองศึกถีบยาวก็หอกแล้วครับตอนนี้แล้วเขียวพยัคฆ์ไม่เดินโอ้เนี่ยครับหมัดไม่มวยครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเลยครับนั่นแหละครับขาก็คือฐานแล้วครับในการเคลื่อนไหวครับเมื่อเคลื่อนไหวได้ช้าก็อย่างที่เห็นแล้วครับโอ้โหแม่เนี่ยครับขนองศึกครั้งเวทีครับไม่หนีนะครับวงในรัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับหมดยกที่4ครับโอ้โหไทยศึกจิตเมืองนนท์ดูว่าเรียวแรงจะยังพอเหลือได้ฮึดขึ้นมาก๊อก3ก๊อก4หรือเปล่าครับเพราะว่าเปิดก๊อก2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในยก3ยก4ที่ผ่านมาครับเขียวพยัคฆ์ครับนี่ครับฐานล่างพอขาเจ็บนี่คิดได้ทำไม่ได้ครับเตะซ้ายครับขนองศึกไม่แลกซึ่งหน้าแล้วครับไม่อยากให้เจ็บตัวมากกว่านี้แล้วครับทางด้านของขนองศึกโอ้เชื่อว่าต้องมีภาคต่อไปนะครับแบบนี้แต่ว่าจะเป็นกี่ปอนครับแต่3ปอนเหมือนเดิมคงไม่ใช่แล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับร่วมงานสีชมพูครับงานมงคลสมรสโปรโมเตอร์แม็กจันดีครับวิชานจันทราวิสูตรนะครับกับเจ้าสาวคนสวยแล้วครับเนศสกุลเมตตาที่โพธาไลนะครับโพธาไลครับงานเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นครับ18นาฬิกานะครับส่วนช่วงเช้าก็จะมีพิธีสงฆ์แล้วก็ตามประเพณีนะครับโอ้โหดูครับขนองศึกต้องบอกว่าน่ารักมากครับเนี่ยครับไม่หนีด้วยนะครับและเนี่ยครับนักมวยบนเวทีเขารู้กันแล้วนะครับก็แสดงสปิริตนะครับใช่ครับรักษาน้ำใจครับหัวอกเดียวกันครับรู้ว่าเพื่อนร่วมอาชีพไม่ไหวแล้วครับก็ไม่เร่งไม่ทำครับให้มันครบยกไปครับหรือถ้าเกิดมีการชนะเทคนิคน็อกเอาท์เกิดขึ้นมานี่ก็ต้องพักนานหน่อยครับโอ้แต่ว่าขาขวาของเขียวพยัคฆ์วันนี้รับไปเยอะเหลือเกินครับโอ้ต้นเหมือนจะทนได้ครับแต่โดนย้ำบ่อยๆครับวันนี้ต้องชมเลยนะครับทางด้านของขนองศึกกกัปปนาถกลยุทธ์ในการชกวันนี้การเตรียมตัวการวางแผนนี่เนี๊ยบเลยนั่นแหละครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานประกบคู่ด้วยนะครับทีมงานผู้ช่วยมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์แล้วครับก่อนหน้านี้มีหลายๆคนไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่ายังไงก็ไม่ถึงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับขนองศึกต้องให้เครดิตทีมงานผู้ฝึกสอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีมงานประกบคู่มวยอยากดูคู่ไหนนะครับก็เสนอแนะความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับทีมงานมวยดีพร้อมที่จะสนองความต้องการของท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับแม่ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของแฟนมวย PPTV ครับนี่คือคู่มวยเงินแสนรายการเงินล้านนะครับนำมาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีๆถึงในบ้านเลยครับครับก็ถ้าเกิดนอนดูในมุ้งก็ถึงในมุ้งเลยครับโอ้ลักขณองศึกก็คงจะใส่สูตรผูกไทยแล้วครับผงาดขึ้นเป็นนักมวยเอกมวยดังคนต่อไปครับ
โอ้วันนี้นี่เกมสนุกสนานตื่นเต้นมากๆครับต้องขอบคุณแฟนมวยทาง PPTV HD ช่อง36นะครับขอบคุณ Toyota K Motor ด้วยครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับผู้ใหญ่ใจดีครับโทรศัพท์ก็026626555รวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับผู้ผลิตสีตราลีน่าครับโทรศัพท์ขนองศึกก็กัมปนาทครับเนี่ยครับแก้มือล้างตาที่เคยแพ้มาเมื่อธันวาคม2563ได้สำเร็จนะครับได้3ปอนด์ครับใส่สูตรผูกไทยเลยครับรอเลยครับเตรียมตัวเป็นมวยดังอีก1คนแล้วครับครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับผู้ชนะรับรางวัลจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด